ขณะที่เมื่อวานนี้นายสุขุมวงประสิทธิ์ประธานกลุ่มรักประชาธิปไตยสนามหลวงพร้อมเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตย4ภาคนำกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางเข้ามาภายในทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือถึงรัฐบาลผ่านนายสุเทพขอให้เลื่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนออกไปและให้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนซึ่งนายสุเทพได้ชี้แจงรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศด้วยความชอบธรรมจากการลงคะแนนเสียงของส.ส.และยืนยันว่าจะไม่มีการยุบสภาตามข้อเรียกร้องพร้อมทั้งย้ำว่าหากกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวนอกเหนือกรอบของกฎหมายรัฐบาลจะดำเนินการทันทีด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะการชุมนุมทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประการที่หนึ่งนะครับในประการที่สองเนี่ยไม่มีละครับไม่มีแล้วก็เสื้อแดงก็ชุมนุมมาหลายเที่ยวแล้วเขาก็มีความเรียบร้อยในตัวเขาแล้วครับโดยที่ปักหลักเลยที่เตรียมครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็เตรียมการแล้วก็ได้ดูแลความสงบเรียบร้อยมานานแล้วนะครับที่สนามหลวงคงไม่เป็นปัญหาครับมีบอลทุกท่านที่ของเสื้อแดงที่มาเจรจาวันนี้แล้วเนี่ยมีการที่ประสานมาคืออะไรครับต้องการจะปรับเปลี่ยนท่าทีในการชุมนุมไม่ครับก็ผมกล่าวหลายหนแล้วก็จริงๆเสื้อแดงก็คนไทยเหมือนกันเขาก็อยากจะเจรจาแจ้งวัตถุประสงค์รัฐบาลทำให้ได้แค่ไหนก็คงต้องทำให้เหมือนกันข่าวว่าเสื้อแดงตอนนี้แตกเป็นสองกลุ่มนี่เป็นหนึ่งในที่แตกออกมาหรือเปล่าผมไม่ทราบรายละเอียดต้องไปถามครับขอบคุณนะผมขออนุญาตไปส่วนทางด้านพลตำรวจตรีอำนวยนิมโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เตือนผู้ชุมนุมว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติควรให้รัฐบาลทำงานก่อนนอกจากนี้ตำรวจมีมาตรการในการดูแลการชุมนุมดาวกระจายไปยังสถานทูตต่างๆทั้ง9แห่ง